ซ่บเวอร์มันต้องสวยแซ่บเวอร์สวยแซ่บเวอร์มันต้องสวยแซ่บเวอร์มันต้องแบดโอเวอร์อย่าแบดสเตอร์สตาร์คุณผู้ชมขอต้องขอโทษลาล่าลูดูและไอเอสนะคะวันนี้ขออนุญาตร้องเพลงของน้องสวยแซ่บเวอร์ต้องเพลงนี้เท่านั้นแต่อาจจะร้องผิดไปบ้างขออภัยด้วยนะแต่ว่าน้องสองคนเป็นไอดอลของพี่นะคะไอดอลต้องบอกคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะรู้สึกว่ารวยมากมาดูเนื้อที่ดูทางต่างๆเนี่ยสะบัดผมนิดนึงร้อนสะบัดเสื้อนิดนึงร้อนต้องบอกว่ารวยมากจริงๆค่ะที่ดินกว้างขนาดนี้จะมาซื้อสร้างบ้านมีข่าวดีจะบอกใกล้เลิกวิวาห์ค่ะแฟนก็บอกว่าเธอมาดูที่เถอะดูที่ดูทางเข้าไว้จะสร้างบ้านหลังโตๆหลังใหญ่ๆเราจะมีลูกกัน 4-5 คนเป็นทีมฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะคะที่สำคัญก็บอกว่าได้บ้านแล้วเธอต้องดูห่วงจุ้ยนะเธอต้องดูห่วงจุ้ยให้สวยต้องมีของมีเคล็ดลับนิดนึงในการทำให้บ้านน่าอยู่ค่ะเอ๊ะเขาบอกที่ปทุมธานีนะคะมีโมบายห่วงจุ้ยคุณผู้ชมค่ะโมบายห่วงจุ้ยนะรูปร่างการดีไซน์สวยงามทีเดียวเพราะเขาบอกว่าอินทีเรียเป็นคนออกแบบค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะเปิดตัวกลางรายการโอท็อปติดดาวว่าจะแต่งงานแล้วอ่ะเลิกดีเดินหน้าแล้วเจอกันนะคะอุ้ยใครตบกูเนี่ยใครตบอ๋อฝันโอ้ยฝันคุณผู้ชมคะที่พูดมาทั้งหมดอ่ะเพ้อมโนไม่มีอะไรที่ยินตัวเนี่ยดูอีสานแห้งแล้งมานานนับหลายปีนับพี่นะน้องนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเกิดจากความภาคภูมิใจและทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันหนุนของไทยของเราไม่น้อยนะใครหรอกนะคุณผู้ชมคะวันนี้โอท็อปติดดาวของเรานะคะพาคุณเดินทางมาถึงจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้อยู่กับคุณอิทธิพงษ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอิทธิพงษ์หรือคุณโจ้นะคะแต่ว่ามีขออนุญาตเรียกคุณพ่อดีกว่านะคะเพราะว่าถ่ายทำรายการอยู่ทุกคนเรียกคุณพ่อหมดเลยลูกชายน้องแทนก็คุณพ่อนะคุณพ่อจะได้ง่ายกว่านะเผื่อพูดคุยกันต่อไปคุณพ่อค่ะคุณพ่อช่วยแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ชื่อกลุ่มชื่อบริษัทค่ะชื่ออิทธิพงษ์ธรรมประสาทครับแล้วก็กลุ่มก็โมบายกลุ่มช่วยพาวเวอร์ทีหลายคนอาจจะคุ้นๆนะโมบายฮวงจุ้ยพาวเวอร์ทีเนี่ยคืออันเดียวกันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยคือสินค้าโอท็อปในวันนี้ที่เรามาถ่ายทำคุณพ่อค่ะคุณพ่อเริ่มต้นยังไงเพราะว่าหนูนึกไม่ออกเรื่องของฮวงจุ้ยมาเป็นโมบายก่อนจะมานะนึกไม่ออกเลยมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงคุณพ่อเริ่มต้นจากยังไงคะแนวคิดแต่ก่อนเนี่ยทำตกแต่งอินทีเรียตกแต่งภายในค่ะตอนนี้การตกแต่งบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาด้วยใช่ป่ะตอนนี้จากลูกค้าเองหรืออะไรเองเนี่ยเขาก็จะ เกี่ยวกับว่าทิศทางมุมบ้านห้องทำงานหรืออะไรเงี้ยเพราะงั้นเราต้องศึกษาด้วยแต่การเราที่เราศึกษามาเนี่ยเราก็หาวิธีแก้โดยมาเป็นโมบายฮวงจุ้ยอ๋อเอาง่ายๆว่าคุณพ่อเป็นอินทีเรียอยู่แล้วตกแต่งบ้านอยู่แล้วแหมบางครั้งต้องมาแก้เอาน้ำมาวางเอาต้นไม้มาวางบางทีมันก็ใหญ่เกินไปมันไม่ได้ใช่ไหมคะอันแล้วมาเป็นโมบายฮวงจุ้ยแต่ก่อนคุณพ่อจะลองผิดลองถูกหนูว่ามันจะได้เลยหรือเป็นโมบายเลยเหรอมันเคยมีสินค้าอื่นมาก่อนไหมอ๋อมันเป็นสินค้าเป็นวัตถุดิบจากของตกแต่งบ้านน่ะแล้วเราก็เลยมาทำเป็นโมบายนั่นไงเพื่อให้ลูกค้าแปลว่าคุณพ่อมีส่วนหนึ่งจากของที่ตกแต่งบ้านเป็นของที่แบบไม่ใช้แล้วหรือยังไงคะใช่ครับผมของที่เหลือแล้วเนี่ยเราตัดแต่งค่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยครับอ่ะมาเลือกเป็นโมบายตอนแรกคงจะไม่เป็นรูปร่างอย่างนี้ก่อนถูกไหมคะตอนนี้ที่หนูเห็นจะเหมือนมีนักสัตว์มีปีเกิดใช่ไหมคะตอนแรกเป็นโมบายรูปแบบไหนคะคุณพ่อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพร่ประเภทสวยงามเฉยแล้วก็ลูกค้าต่างชาติเข้ามาเห็นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบงานพวกลักษณะแฮนด์เมดจะมาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันเข้ากับโมบายเข้ากับฮวงจุ้ยได้เขาจึงสั่งเราการผลิตช่วยออกแบบตามที่เขาต้องการช่วยออกแบบน้ำเต้านะช่วยออกแบบม้าออกแบบเป็นสัตว์มงคลต่างๆเนี่ยใช่ไหมเลยหลังจากนั้นมาเราก็เลยเริ่มหันมาทำเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเสริมดวงขึ้นมาทำฮวงจุ้ยเสริมดวงแล้วคุณพ่อยังทำอินทีเรียประกอบกันไหมคะยังทำอยู่ปัจจุบันยังทำอยู่ไหมคะครับผมโอ้คุณผู้ชมค่ะที่ต้องถามนะเพราะว่าที่เราถ่ายทำรายการคุณผู้ชมดูสิคะกล้องจับรอบๆนะคือออฟฟิศคุณพ่อแต่งตัวต้องบอกว่าทั้งคุณพ่อแต่งตัวเองนะวัยรุ่นมากแล้วก็ออฟฟิศแต่งสวยมากตอนนี้เข้าใจแล้วแหละว่าคุณพ่อเป็นอินทีเรียนะคะคุณพ่อค่ะเวลาออกแบบต่างๆเนี่ย
ทุกอย่างเนี่ยค่ะขนาดเอ้ยเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยไหมมันต้องวัดไหมหรือว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยอ๋อทุกอย่างต้องมีครับผมโดยเฉพาะถ้าเราจะเน้นเกี่ยวกับโต๊ะทำงานหรือที่วางของหรือวางหิ้งพงหิ้งพระเนี่ยมันจะมีไซส์และขนาดของคือแน่นอนว่าขนาดไหนที่เหมาะกับที่ตรงนั้นถูกไหมคะและอีกอย่างนะคะที่สำคัญเลยค่ะหนูต้องถามเลยค่ะเพราะว่าหนูเห็นเนี่ยเงยหน้าดูโมบายต่างๆเนี่ยค่ะรูปแบบต่างๆเนี่ยพอเราทำออกมาเนี่ยคุณพ่อทำไซส์ให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมคะเพราะหนูเห็นมีน้ำเต้าจิ๋วๆด้วยแต่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าไซส์เล็กเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่าเป็นของฝากของฝันส่วนมากเราอันนี้เราผลิตลงที่สุวรรณภูมิเป็นของที่ระลึกให้กับให้คนต่างชาติต่างชาติเลยนะเพราะว่าเป็นกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้คุณต่างชาติเห็นคืออะไรใช่ไหมคะคุณพ่อเขาหลายคนสงสัยเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนี่ยหลายคนที่ไม่เคยศึกษาฮวงจุ้ยแน่นอนว่าศาสตร์เนี่ยมีหลายศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความสำคัญต่อชีวิตของเรายังไงคะในที่คุณพ่อศึกษามาคุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตั้งแต่สมัยหลายเป็นร้อยร้อยปีอยู่แล้วแหละนะอย่างประเทศจีนเองหรืออะไรเนี่ยเรื่องศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเอาเป็นยึดตัวเป็นหลักจะมาอย่างที่ฮ่องกงเองหรือรายการสร้างเติบการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเอาฮวงจุ้ยเพื่อที่จะทำให้บริษัทเขาเจริญรุ่งเรืองค่ะนะฮะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกศึกษากันแล้วเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศจีนคุณพ่อคะมาคุยเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าทราบมาว่าของคุณพ่อเนี่ยเหมือนเป็นกิจการโอท็อปที่เป็นเหมือนของครอบครัวถูกไหมคะไม่ได้มีรวมกลุ่มหรือว่ารวมกลุ่มกับชาวบ้านด้วยอ๋อก็มีชาวบ้านเพราะเรากระจายงานให้กลุ่มแม่บ้านทำด้วยอ๋อแล้วในกลุ่มตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่คะก็ประมาณ40กว่าคนครับประมาณ40กว่าคน40กว่าคนต้องมีความรู้ด้านอินทีเรียเหมือนคุณพ่อตกแต่งภายในอะไรมาก่อนไหมคะอ๋อตรงนี้ไม่จำเป็นครับเพียงแต่เราสอนให้วิธีการทำการผลิตค่ะนะฮะแล้วเขาก็กลับไปทำที่บ้านอ๋อ40กว่าคนกลับมาทำที่บ้านหนูรู้แล้วแหละแต่ว่าทุกคนต้องให้คุณพ่อตรวจงานใช่ถูกไหมคะสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยไปทำมาแต่ละแบบน้ำต้นน้ำเต้าก็ไปทำได้นกก็ทำได้แต่คุณพ่อต้องมาเช็คงานอีกทีนึงใช่คือมาตรฐานต้องพาวเวอร์ทรีใช่คัดสรรโอท็อปในครั้งแรกๆหน่วยงานไหนที่มาช่วยแนะนำพัฒนาชุมชนมีไหมคะพัฒนาชุมชนใช่ครับแล้วก็กลุ่มพัฒนาชุมชนมาช่วยคุณพ่อด้านไหนบ้างครับโดยการที่มาแนะนำในการที่ว่าในการผลิตสินค้าค่ะนะในการตลาดบ้างใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของแพคเกจจิ้งคุณผู้ชมคะใครที่ดูรายการโอท็อปติดดาวนะคะคงจะทราบค่ะว่าหน่วยงานหลักที่ดูแลโอท็อปนะคะคือพัฒนาชุมชนภายใต้กระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะจะช่วยแนะนำเบื้องต้นว่าต้องมีอะไรบ้างเช่นที่คุณพ่อบอกแพคเกจจิ้งเอ่ยการส่งออกการค้าขายทุกอย่างในเบื้องต้นพัฒนาชุมชนจะบอกให้นะคะและมีหน่วยงานไหนอีกเพิ่มเติมไหมคะก็มีหน่วยงานของส่วนใหญ่แล้วก็ของเอกชนเหมือนกันก็จะมาบอกได้ค่ะคุณพ่อบอกได้ค่ะเราถือว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับการที่ทำให้โอท็อปดีขึ้นครับผมก็ในการวางแผนเรื่องการตลาดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการต้นทุนการคิดต้นทุนบวกกำลงกำไรอย่างเงี้ยเขาจะสอนให้เรารู้จักใช้แล้วก็ในการพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุดิบว่าให้มีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยทำไมครับคุณพ่อทำไมเขาถึงมาสนใจมาคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาใส่ใจเรื่องนี้คะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยโดยต่างชาติเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากคือเราทำงานที่หนึ่งอิงกับสิ่งแวดล้อมนะคือไม่ทำลายธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมต่างชาติเพราะคุณพ่อบอกไปแล้วไงใครฟังอยู่เมื่อกี้ที่บอกว่าขายสุวรรณภูมินะจ๊ะสุวรรณภูมิแน่นอนลูกค้าจะเป็นต่างชาตินักท่องเที่ยวใช่ไหมคุณพ่อคะมีหน่วยงานที่มาช่วยต่างๆมากมายแล้ววัตถุดิบที่ใช้ทำโมบายวัตถุดิบของคุณพ่อประกอบด้วยอะไรบ้างมีไม้หนูเห็นมีไม้มีท่ออลูมิเนียมค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระหว่างไม้กับโลหะไม้กับโลหะใช่ครับผมอ๋อผสมผสานกันใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่อคะอลูมิเนียมพวกนี้ค่ะคุณพ่อมาตัดเองหรือเปล่าคะหรือยังไงคะทุกอย่างตัดเองหมดครับตัดเองหมดเลยแล้วพวกดีไซน์ล่ะคะนี่เหมือนเป็นแผ่นใบไม้ทุกอย่างเนี่ยคะก็ดีไซน์เองดีไซน์เองครับผมที่สำคัญแอบเห็นกล้องจับนะจ๊ะในใบไม้นะคะมีโลโก้ของคุณพ่อใช่ครับทำไมคุณพ่อถึงคิดว่าเราควรจะมีโลโก้ตรงนี้เพราะเรามั่นใจในสินค้าเราสินค้าเราทุกตัวเนี่ยเราจะปั๊ม Power Tree บริษัทไว้ Power Tree หมดเลยใช่ปั๊มไว้หมดเลยนะคะคุณพ่อค่ะ Power Tree มาจากอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยจากการเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันใช่ไหมช่วยกันช่วยกันลงทุนช่วยกันอะไรมี3คนที่มาช่วยเรามี3คนใช่แล้วให้เราเป็นฝ่ายออกแบบให้เราจัดการบริหารทั้งหมดค่ะคุณพ่อคะ
สามท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดเลยไหมคะใช่ครับผมเพื่อนกันแล้วเป็นอินทีเรียหมดเลยไหมคะอ๋อไม่ครับเพียงแต่เขาส่งเสริมส่งเสริมอยากจะช่วยให้เราแบบว่าเออเราเห็นเรามีความสามารถค่ะใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างช่วงก่อนก็อาจจะขาดเงินทุนบ้างอะไรบ้างสถานที่บ้างค่ะเนี่ยเขาก็มาช่วยมาช่วยสังเกตไหมพอพูดถึงเพื่อนคุณพ่อหน้าตายิ้มแย้มใช่ดูมีความสุขคุณพ่อขาเพื่อนอีก2คนคือใครบ้างคะบอกได้บอกชื่อได้เขาจะได้ดีใจดูทีวีอ่ะฮะก็มีเจ๊เกียวแล้วก็ชื่อเล่นนะฮะชื่อเจ๊เกียวแล้วก็คุณไก่เจ๊เกียวคุณไก่แล้วก็คุณสุรพลคุณสุรพลใช่ครับนี่คือ power tree คือรวมรุ่นตอนนั้นไงไม่ใช่ power tree แบบว่าอะไรนะรวมรุ่นตอนนั้นที่ช่วยกันแรกๆที่ระดมทุนแหละจะเริ่มทำแรกๆเนี่ยหนูต้องมั่นใจแหละกว่าจะลองผิดลองถูกกว่าคุณพ่อจะมีใบไม้ประทับตาได้กว่าคุณพ่อจะมีเหล็กที่ได้ขนาดไซส์ที่ได้ขนาดมันต้องมีปัญหาและอุปสรรคบ้างช่วงแรกๆเจอปัญหาอะไรบ้างที่ติดขัดอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาอะไรบ้างคะช่วงแรกจริงๆแล้วเนี่ยคือ เรามีประสบการณ์เยอะไงก็ปัญหาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากสำหรับเราค่ะนะฮะแล้วก็ในการทำงานหรือในการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยผมจะออกแบบมาแล้วก็ทำงานแล้วก็มาถามกลุ่มเพื่อนๆว่าเอ้ยโอเคไหมงานตัวเนี้ยมันน่าจะขายได้ไหมเพื่อนดูน่าจะแก้ไขนิดหน่อยดีไหมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเราลองเทสตลาดในการผลิตอ๋อคือเทสตลาดเทสใกล้ๆนะเพื่อนๆนี่แหละใช่ครับใช่ไหมคะให้เพื่อนๆก่อนเลยใช่ครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์ยังไงบ้างคุณพ่อแรกๆส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆนี่ก็มีความรู้สึกว่าเอองานชิ้นนี้มันน่าจะขายง่ายนะเพราะมันไม่ใหญ่เกินไปเพราะแต่ก่อนเนี้ยก็จะทำของพวกชิ้นใหญ่หน่อยนึงเส้นพวกของตกแต่งบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเจตการที่วางโคมไฟต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ก็เลยเพียงแต่ว่าเออเราจะทำไงเผื่อจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆเผื่อเขาจะติดไม้ติดมือไปมั่งก็เลยมาเป็นโมบายชิ้นใหญ่ถ้าเป็นโคมไฟคุณผู้ชมคะโคมไฟจะพกกลับบ้านยังไงล่ะบางทีระวังอีกแตกนะคุณพ่อนะหลอดฟงหลอดไฟนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหใส่กล่องใส่กระเป๋าได้หมดเลยนะคะพูดถึงกล่องพูดถึงกระเป๋าแพ็กเกจจิ้งที่คุณพ่อบอกนะคะนี่เลยคุณพ่อคะอันนี้คือของจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแพ็กเกจจิ้งคุณพ่อเปิดให้หนูดูหน่อยอันนี้มีโมบายอ๋อแยกเป็นส่วนเหรอคะใช่ครับผมแกะได้ใช่ไหมคะแกะได้ครับให้คุณพ่อดูนี่คือของจริงนะคะคุณพ่อแกะให้ดูเลยค่ะแล้วต้องประกอบยากไหมคะเนี่ยอ๋อประกอบง่ายมากครับค่ะคุณพ่อประกอบยังไงนี่คือคุณพ่อกำลังจะแกะให้ดูนะคะว่าทุกอย่างงานเนี่ยต้องบอกว่าได้มาตรฐานมากเพราะว่ามีการซีลพลาสติกนะคะแต่ละชิ้นเนี่ยคือซีลปิดแน่นสนิทนะคะคุณพ่อปิดแบบตายเลยนะใช่ครับนี่คุณพ่อประกอบให้ดูอันนี้เป็นรูปช้างครับรูปช้างให้หนูดูสิคะโอ้โหสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวจะไม่ซื้อได้ยังไงคะเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกนะคะว่าสวยงามจริงๆและที่สำคัญคือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยชนะเลิศมากใครเป็นคนออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้คุณพ่อคะออกแบบเองหมดเลยครับทั้งหมดนี่เหรอคะออกแบบเองใช่ครับแล้วเราให้ใครพิมพ์ให้คะอ๋อตอนนี้เราก็จะเขียนเป็นความหมายภาษาไทยก่อนแล้วก็ไปให้ทางบริษัทที่เขารับแปลภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นคือหนูเข้าใจแล้วว่าแน่นอนว่าภาษาไทยเนี่ยมันมาจากเราเราต้องร่างภาษาไทยใช่มั้ยคะใช่แล้วก็หลังจากนั้นคืออ๋อนี่คุณผู้ชมคะเจอภาษาไทยของคุณพ่อนิดนึงแล้วภาษาไทยก็ไม่ทิ้งนะจ๊ะคุณพ่อบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ก้าวหน้าธุรกิจการงานต่างๆอันนี้เป็นต้นนะเสร็จคุณพ่อก็มาแปลภาษาอังกฤษแล้วก็คุณพ่อภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนด้วยทำไมมีถึง4ภาษาก็คุณพ่อเพราะจริงๆแล้วลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มาซื้อของเราเยอะแล้วก็มาสั่งของออเดอร์จากเราเยอะญี่ปุ่นเยอะเลยเหรอคะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้นะคะหนูไม่ชอบอะไรมากเท่ากับนี้เลยค่ะโอท็อปครับผมมันสะท้อนอะไรรู้ไหมคะว่าต่อให้สินค้านะคะของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไฮโซส่งออกนอกประเทศค้าขายใน4ประเทศไทยอเมริกาอังกฤษก็แล้วแต่ฝั่งยุโรปแล้วแต่นะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าจีนญี่ปุ่นแต่สุดท้ายเรามาดูสิคะโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะไกลทั่วโลกจริงๆคุณพ่อขาตอนนี้ได้กี่ดาว5ดาวครับ5ดาวครับผมคัดสรรมากี่ปีคะคัดสรรมาก็หลายปีแล้วครับหลายปีครับได้กี่ดาวบ้างหรือได้5ดาวตลอดบอกหนูว่า5ดาวด้วย4ดาวด้วยครับผม5ดาวด้วย4ดาวด้วยครับคุณพ่อครับเวลาทำงานเหล่านี้ค่ะเวลาลูกค้าเขาซื้อไปเขามีฟีดแบคที่คุณพ่อเคยได้ยินลูกค้าซื้อไปหรือที่คนใกล้ตัวเนี่ยเขาไปใช้แล้วเขาไปแขวนแล้วเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็กลับมาอีกนะครับและอีกอย่างนึงเพื่อนบ้านเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยคือของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นหลายอย่าง
ใช่ไหมคือโมบายของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่านั่นเพราะของเราจะมีลูกปัดร้อยมีอะไรแล้วมันจะเพิ่มความเก๋ไก๋อ๋อนี่คือความพิเศษของคุณพ่อมาดูจุดเด่นผลิตภัณฑ์กันหน่อยคุณผู้ชมขาที่คุณพ่อพูดมาแล้วหนูกำลังจะถามหนูอุตส่าห์กำไว้ในมือเนี่ยนี่ลูกปัดของคุณพ่อที่พ่อบอกมาถึงตัวนี้ป่ะคะใช่ครับผมมาถึงแบบนี้ลูกปัดแล้วช้างก็ต้องมีเหมือนแผ่นอลูมิเนียมนะฮะเราตอกมาเป็นหลังช้างครับเพื่อให้มันดูแล้วแมทกันครับโอ้โหคุณผู้ชมคะการดีไซน์คุณพ่อล้ำเลิศมากคือถ้าดูเพลินๆก็เหมือนสมัยโบราณที่ช้างใส่จริงๆนะคะหรือว่าตอนนี้ใครก็ไปดูหนังสมเด็จพระนเรศวรนะคะก็ไปดูได้ก็จะเห็นว่านี่แหละคือเราเป็นย่อมินิมาแล้วโดยแบบสไตล์เนี่ยก็คือเป็นอีกแบบนึงที่น่าสนใจคุณพ่อคะในเรื่องของความเชื่อเนี่ยมีหลายศาสตร์ด้วยกันคุณพ่อมีศาสตร์อื่นที่สนใจนอกเหนือจากฮวงจุ้ยไหมคะจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเรื่องของศาสตร์ตัวนี้เป็นสำคัญมากกว่าส่วนอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบอ๋อเข้าใจแล้วคุณยังไงคุณพ่อก็เป็นอินทีเรียนะก็ตกแต่งนะก็คือฮวงจุ้ยเนี่ยแหละจะเหมาะกับคุณพ่อด้วยถ้าหนูมองนะคะคุณพ่อคะตอนนี้คุณพ่อมีพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไหนอีกคะที่ทำอยู่ตอนนี้เราเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเพียงทางญี่ปุ่นสั่งออเดอร์เราให้เราช่วยออกแบบหมีคือเป็นคอลเลคชันหมีใช่ครับหมียังไงครับคุณพ่อคือหมีเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นสากลทุกคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักหมดและเป็นของสะสมใช่ไหมก็เลยให้เราทางเราเนี่ยออกแบบขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับในการออกแบบครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นหมีเป็นหมีโอ้ยอันนี้เป็นหมีเล่นวินเซิร์ฟนะครับผมโอ้โหหมีเล่นวินเซิร์ฟโอ้โหอันนี้คือดีไซน์อันนี้ให้ญี่ปุ่นหมดเลยเหรอคะใช่ครับผมเขาสั่งเลยสั่งแปลว่าอันนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยตรงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเราไม่เลยคุณพ่อจะขายคนอื่นได้ไหมคะที่เป็นหมีแบบเนี้ยอ๋ออันนี้อยู่ที่เราครับแต่ตรงนี้เขาไปขายประเทศเขาไม่เป็นไรครับนะคะสีสันทุกอย่างเห็นไหมคะความแมทชิ่งของคุณพ่อในการออกแบบโทนสีสมูทอันนี้ทำไมมันพันนี้คือดีไซน์ของคุณพ่อหมดเลยดีไซน์ใช่ครับผมคือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยในศาสตร์ของกวงจุ้ยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตะข่ายเลยรับทรัพย์รับเงินอ๋อใช่ครับรับทรัพย์รับเงินใช่เอาเป็นว่าถ้าเงินเข้ามาที่หนูแล้วมันออกไม่ได้แล้วนะเพราะหนูรับทรัพย์เลยนะแต่ที่รู้คือจะกล้าแขวนหน้าบ้านไหมเพราะว่ากลัวหายกลัวหายคุณผู้ชมคะในช่วงเบรกแรกนะคะคุยกับคุณพ่อหอมปากหอมคอค่ะตอนนี้จะเห็นว่าคุณพ่อเริ่มจะไม่เกรงแล้วนะเพราะว่ามีการเอาของออกมาโชว์ด้วยแต่ตอนนี้เขาต้องบอกนะคะว่าเมย์ก็อยากชมขั้นตอนแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะชมเหมือนกันว่าคุณพ่อบอกแฮนด์เมดจริงหรือเปล่าทำเองหรือเปล่าต้องไปดูเห็นกับตานะคะแต่ว่าในช่วงของขั้นตอนนะคะมีผู้ช่วยมีลูกชายนะคะน้องแทนพาไปชมในส่วนของขั้นตอนค่ะพอชมขั้นตอนเสร็จปุ๊บจะกลับมาคุยคุณพ่อตรงนี้ต่อนะคะในเรื่องของการขายที่ไหนบ้างจำหน่ายที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะกันในต่างประเทศแล้วก็ไทยนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ